สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับกับผมบ่าวเคนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับพากันมาหาเก็บมะนาวเก็บมะนาวไปขายมันสุกเต็มที่แล้วจ้ะมันหล่นแต่ว่ากะไผ่ไปให้ไปนาเพิ่นก็แวะมาเก็บไปกินน้ำบ่าวเคนเนาะแต่ก่อนมันสิดกหลายๆตอนนี้ก็เริ่มกันยังดกอยู่จ้ะข้างบนถูกเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่พี่น้องจ้ะฟาดพนักขนาดว่าหมูเอาไปกินหลายเลยได้นี่น่ะเลือกต่ำๆข้างบนข้างแม่นจ้าเลือกเอาที่ต่ำๆก็โอเคสติ๊กสิเก็บไปขายจ้ะนั่นดีขนาดได้นี่แม่นโอ้มีเด้ผ่านพี่น้องเบิ่งแล้วค่อยผ่านเนาะน่ะมามาพี่น้องเด้มือเขามาเก็บมะนาวสร้อยแน่3 4ต้นพอปลูกไว้กินน้ําบ่ทันจ้ะต้องเก็บไปขายเหลืองแล้วแม่นเก็บแล้วนี่ผู้หน่วยหนูบักใหญ่บักเช่นง่าเดิมหั่นแหละแต่ค่อยเล็มก็ได้ตัวใดที่เฮาบ่ค่อยเห็นเนาะเอาอย่าน่ะเหลืองๆได้เบิดเลยก็เหลืองแล้วมันเหลืองบีบแล้วมันนุ่มๆแล้วเอาลุนี่บักเช่นผ้านี่ฟันออกเด้อนี่แบบนี้มันเป็นอีหยังล่ะเพิ่นว่านี้นะมันบ่มีใบเลยนี่นะแม่นนี่นี่จะได้เอามะนาวเก๋ไงมันก็ตายแต่นี่มันเป็นมะนาวเม็ดมันละทนแม่นข้อดีของมะนาวเม็ดเดี๋ยวตัวที่หล่นพื้นเดี๋ยวค่อยเก็บต่างหากงานนี้ใครเอาพ่อข้าสงสารเดี๋ยวลงมาเลยดึงลงมาเลยมันล่ะอุ้ยหล่นแล้วโอ้ยหล่นเลยหล่นเขาเก็บต่างหากสุกแหงมันสุกแหงเลยเราหล่นเดี๋ยวไว้กินเองหน่วยที่อันนี้ค่ะค่อยเก็บขายหล่นแล้วมันดกอีหลีได้มันเป็นมานานเลยนี่ตอนแรกๆยายว่าหน่วยมันบักใหญ่หลายปีแล้วแต่นี่ก็ถือว่าใหญ่อยู่จ้ะนี่ดิทำนี่แหละนี่ไส้มะนาวนี่ดิดินี่ไส้น้ำเยอะมากขอโบกน้ำแป้นดกอีหลีเด้อยามนี่กับแม่นมะนาวเพียงสมบัติจักแพงเลยถึง20บาทหน่อยเดียวนึงหาหน่วยเธอติคินในตลาดมือนะไม่แข็งไปดิไส้ไม่แข็งนะคะแข็งจิกตัวน้อยก็เอาบ่เดี๋ยวจะคิดตัวนะพอป่นพอแจ๋วเลยเก็บเลยป่นมะนาวเป็นอย่าได้อย่าได้เสียงคือบ่ค่อยสามหน่วยบ่เคยปล่อยไปใส่นี่เสียงมันขึ้นลั่นเปี้ยๆซะแล้วบ่ได้กินฮักบ่ฮักดอกเอาได้ผลทางคุณก็ยังได้อยู่แม่นครับ3หน่วยนี่เอาได้เบิดเลยถ่ายพี่น้องเบิ่งจักหน่อยเดี๋ยวสติ๊กก็ไปซอยเก็บแล้วจ้ะนี่ซอยกันเก็บซอยกันแม่นเพราะมันหลายตั้งให้ในน้อยนี่ก็ยังบึ๊ดนี่เป็นหลายรุ่นนะเป็นหลายรุ่นงานนี่หลายรุ่นหลายต้นพร้อมจ้ะ4เราเปลี่ยนสติ๊กมาอยู่เลยมีแต่เก็บขายแล้วเหลือกินกันเนาะพอได้เป็นรายได้เป็นรายได้อีกทางนี่รอบก่อนงานนี่ดกดกรอบนี่อยากบางแล้วมันเริ่มหล่นแล้วก็เก็บกินเรื่อยๆจ้ะเหมือนหล่นก็ไม่ได้เป็นอย่างได้บ่ได้เป็นอย่างเดี๋ยวเอาไว้กินเองเต็มพืชเลยเดี๋ยวค่อยเก็บเนี่ยเมื่อกี้นี่ซูนกิ่งมันคู่ขับข้าดิปุกปักปุกปักมันเพิ่งหล่นมือนี่เพราะว่าเมื่อวานนี่หันเพิ่นเก็บไปแล้วเนาะคนที่มาให้มานานญาติพี่น้องกันนี่แหละเก็บไปกินแล้วโอ้ยข้างบนแบบนี้เลยบริษัทเด้อบริษัทแล้วแม่นแล้วดกขนาดไปต่อไปตัวต่ำก่อนตัวต่ำเอาตัวต่ำก่อนผูกฝากผูกนี่จ้ะต้องใส่ไม้สอยเนาะนี่ก้อนนี่
ย่างก็ต้องระวังจังเหมือนมันหล่นเต็มเลยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวมีเบียร์บ้าคุดไปผูกอีกนี่สังเกตเลยมีอยู่บ่เบียร์มันเดี๋ยวจะทิ้งมาพี่ก็ได้หมักมี่น้ำจ้ะหมักมี่กะสุกแล้วนี่ถือว่าบางเติบเนาะกับรอบที่แล้วถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะมันสุกไปเรื่อยๆแป๊บดิโซนโซนน้องจ้ะเดินดุดแล้วเนาะง่าพี่กะง่าหรือจริงพี่กะดกดกโอ้ยอ่อนชอนอ่อนชอนต้นนี่พันยังน้อยบอกเกณฑ์เลยอีกไส้นึงต้นนี่ต้นนี่พัดอีกไส้นึงนี่หน่วยยังน้อยกะบ่ถึงกับดกแต่ก็หลายอยู่หันดิหน่วยจะสี่ไส้นี่จ้ะพี่น้องอาชีพแนมบ่เห็นยายว่ายามเฮ็ดปลวกออกนี่ตรงใต้ต้นมะนาวนี่นี่มันมีจอมปลวกนี่จ้ะให้มันมาเบิ่งยามให้ปลวกออกจะติดที่ทางให้เบิ่งน้าวนี่ต้นนึงนี่จอมปลวกนี่ยายว่าค่ะปีนั่นน่ะเต็มเลยบานทั่วเบิดน้ำบนนี่ทั้งตูมทั้งบานกับเห็ดปลวกฟานน้ำจ้ะดอกสีแดงๆค่ะยายว่าออกโคนนี่ค่ะใต้ต้นมะนาวนี่บริเวณนี่ยายว่าค่ะแม่นเบิดเลยเห็ดปลวกค่ะมันออกไปทั่วเลยน้ำนี่ค่ะเดี๋ยวปีนี้สติ๊กสิเฝ้าบ่ให้บ้านเลยแหละสิมันมาเบิ่งโอ้ยพี่น้องจ๋ามักนาวเด้อตะปุ่มตะปุ่มอยู่นี่ฟูตกอีหลีอ่ะเดี๋ยวสติ๊กขอโตเก็บซอยเบาเคนก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามักนาวเฮาสิได้หน่อยได้หลายสําใดเนาะจ้ะนี่เก็บเรียบร้อยแล้วจ้ายังดกคือเก่าเลือกเอาหน่วยที่มันพองเต็มที่ดิได้กระม่องนึงแต่จ้ะที่มันหล่นกับสีเหลืองจ้ะอันนี้ก็หล่นเอาไว้ไปกินไปแจกอันนี้เดี๋ยวส่งขายเหนื่อยน้อยจังผ่าพี่น้องมึงดูฟาดผ่ากันเลยพี่นิ่มรับใหม่ๆเดี๋ยวกล้องบ่ทันออกไปก็บีบจวดเลยกล้องตามบ่ทันถ่ายใกล้ๆเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งนี่นะนี่เบิ่งเนื้อมันจะนี่นี่มันฉ่ำน้ำมากเลยเด้เอาเป็นเอาบีบดิถ้าผ่าตรงๆมีเม็ดบ่ผ่าแบบควงๆ มีนิดนึงอะเนาะมีบ่หลายมันจะเม็ดนี่แหละที่เป็นแดงๆนี่ผ้ามันเป็นสนิมด้วยจ้ะ ถือว่าเม็ดบ่หลายจ้ะมีแต่บ่หลายเอาหน่วยเหลืองๆผ่ากลางๆพี่น้องเบิ่งดูค่ะนี่หน่วยนี่ก็ได้บ่เก็บชึบบ่เอาเนี่ยค่ะนี่หน่วยนี่ผ่ากลางๆเหมือนอ่อนมันจ้ะมันหล่นก่อนอันนี้ค่ะแต่ก็ใจได้คือกันนี่ดิเนี่ยเม็ดค่ะถือว่าบ่มีเนาะห้ามหลายดีได้อยู่กระม่องนึงได้กระม่องนึงอีกจักสี่สามหามือบ่พี่น้องค่อยมาเก็บอีกเนาะมาเก็บอีกเก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าหน่วยนี่มันก็ยังอยู่นี่มันยังดกอยู่แต่นี่อันดิเต็มเลยยังดกอยู่เขาเลือกเก็บแต่หน่วยพองๆนี่น้อยๆเนี่ยก็ยังเต็มเลยพวกเอาเค้นเก็บบางมี่เนี่ยบางมี่ดูว่าขนุนสุกแล้วไปถือออกไปกูปีมันหล่นพอก็ได้เก็บขายเหลืองเต็มนึงเวลาสติ๊กมาเดี๋ยวเอามือกินกระบี่แตกเลยนี่นั่นแหละทุกบัตรทองเลยนี่แม่แน่แก่เบอร์สองไงได้นี่เนาะต้นนี้จักหน่อยอันนี้เว้นไว้ก่อนบอกเนี่ยมันแตกเลยยายว่ามีต้นนี่แซ่บเอามือกินทุกอย่างนี่คือของพ่อปลูกไว้จ้ะกินเฮาดีเยอะเลยเฮาก็เริ่มปลูกแล้วแม่บางนัดนี่แต่ก่อนพ่อกับยายก็ปลูกจ้ะแถวนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้ดูแลแล้วจ้ะมันอันนั้นเลยปล่อยเลยมันก็ยังเป็นหมากอยู่ถึงบ่มีคนกินเน่าทิมบัดเดเนื้อสีอย่างค่ะแท็กเลยบ่เห็นเนื้อสีเหลืองเนาะอย่า
ปะเอามือแบบนี้ลาพี่น้องก่อนจ้ะก่อนมือวางก่อนยังยุดเสื้อนี่เออเดี๋ยวยังยุดเสื้อจริงโอ้กิ้งไว้พี่ได้ได้ปะใหญ่บักใหญ่บ้านกับบื้อทยอยกินเรื่อยๆเพื่อจ้ะงานของเราได้ของกินมาเลยก่ะทั้งบักมี่ทั้งมะนาวเดี๋ยวมือใหม่พาพี่น้องมาใส่ปุ๋ยสวนยางครับใส่ปุ๋ยสวนยางของน้องสาวสติ๊กจ้าบ้างมาใส่เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าบ้านกัน